ขนมชื่อคุยอีน่าเบกี้เบกี้อีฉันไม่หวัดแล้วพี่น่าค่ะเออชินไหนก็จะตายกันหมดแล้วมาถามในมือยังไม่เปล่าวะทำไมมึงต้องไว้ทรงผมทรงเหี้ยนี่ด้วยวะก็ตอนเด็กๆอ่ะพวกหามันลำบากแม่กูเลยบ่นว่าถ้ากูรอดไว้ทรงนี้ตลอดชีวิตไปกูยอมเป็นโรคหาตายดีกว่าไว้ทรงผมทรงอุบาทเนี่ยยังกระตุ่มหมาคือผมมึงอ่ะแฟชั่นเว้ยโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยไอ้เหี้ยมึงมีอะไรจะฝากฝังไหมวะไอ้มาไม่กูไม่ฝากอะไรทั้งนั้นกูจะต้องกลับไปหาลูกเมียกูให้ได้กูไม่จะตายอยู่ที่นี่หรอกกูมึงก็ด้วยเฮ้ยเล่นด้วยคนดิขาเยอะเกินแล้วกูไม่ให้มึงเล่นโหเล่นด้วยก็ไม่ได้เอามาเนี่ยมึงจะสับยันเช้าเลยวะเนี่ยสนินไพรีลาไหมพ่องเป็นเก่าจริงไงเดี๋ยวเร็วจะเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยสองเด้งเว้ยกูบอดกูหนึ่งแต้มเด็กโอ้ยเอาเฮ้ยเป็นไรวะเจ็บแผลวะกูไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่ามึงจะรอดมาได้มึงนี่โคตรหนังเหนียวเลยวะกูต้องขอบใจพวกมึงมากเลยนะเว้ยที่พากูมาส่งถึงที่นี่พวกกูต่างหากที่ต้องขอบใจมึงถ้าไม่มีมึงป่านนี้ก็คงตายไปแล้วไอ้มาร์คจริงๆแล้วชื่อกูต้องออกเสียงว่ามาร์คเออมึงเรียกกูว่ามาร์คก็ได้จริงๆคนที่เรียกกูว่ามาร์คก็มีอยู่คนเดียวคือแดดดี้แต่เขากลับไปดีอินสเตทออฟอเมริกากับพวกแมชชีนารีแล้วที่หมู่บ้านเขาเลยเรียกกูว่ามาร์คกูตึ๊กเนี่ยว่ะเฮ้ยพวกมึงเข้าเขตพระขนงแล้วอ่ะนากจ๋าที่มาแล้วจ้าอย่าร้องไห้สิตัวเองตัวเองรู้เปล่าตอนเขาไปลบน่ะเขาคิดถึงตัวเองมากๆเลยนะ It's like a polaroid แล้วตัวเองรู้เปล่าเขาออกไปรอตัวเองที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะแล้วลูกเราอ่ะนี่จ้ะตั้งชื่อตามที่ตัวเองชอบเลยนะแดงไอ้แดงนะพ่อไปพวกมึงนี่นาคเมียกูว่ายังส่วนที่เพื่อนพี่จ้ะนาคสวัสดีจ้ะพวกมึงพักบ้านป้ากูก่อนก็ได้นะตั้งแต่ตายไปก็ไม่มีใครอยู่แล้วกูค้างคืนเดียวก็พอว่ะเกรงใจเฮ้ยคนเขาสามีน้ำใจ
มึงเนี่ยเสียมารยาทนะไอ้อีเมียมากแม่งแจ่มว่ะใจเย็นนั่นเมียเพื่อนงั้นกูไปก่อนนะเจอกันที่ตลาดพระขนงนะพวกมึงวันนี้ตลาดดูคึกคักดีเว้ยขนมจ้าขนมเทียนอุ้ยหลุมก็มีนะป้าป้านิ่มเอาหลุมให้ฉัน2ชิ้นแล้วก็ตะไคร้2ถ้วยจ้ะไอ้เชี่ยไอ้มากกูไม่ขายแล้วหมดแล้วหาเอ้ยอดกินหลุมกับตะไคร้เลยลุงอังลุงอังไอ้มากฉันกะจะซื้อปลาไปฝากแม่ซะหน่อยไปขายแล้วกูซื้อมาปล่อยเอาบุญรู้ว่าลุงเขาจะได้บุญหรือเปล่าเอ้าป้าเปียกเป็นไงบ้างร้านยาดองอ่ะดองแบบหนึ่งในย่านพระขนงของกูเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอยู่แล้วสิวะแล้วมึงเนี่ยเป็นใครวะฉันมากไงป้าหัวหน้าอะฮะไอ้มากนี่มึงเหรอนี่มึงไม่รู้อีกเหรอวะว่าหัวหน้ามันเป็นไม่มีอะไรหรอกต้าแม่สามแค่เมาแล้วพูดเพ้อเจ้อหน่อยปุ๊ยกูไอ้มากถ้ามึงอยากรู้มึงก็ลองไปมองล่างใต้หว่างขาดูแล้วกันโอ้ยกูไม่ได้เมาไอ้ด่างให้มันมากูไม่ได้กลัวอาแกเป็นไรวะมึงว่ามันแปลกๆปะวะทำไมต้องมองลอดหมอนขาด้วยกูว่าป้าแกชอบเล่นโยคะไอ้มึงแม่กูอ่ะเคยบอกว่าถ้ามองลอดใต้หมอนขาจะเห็นว่าใครเป็นผีมึงคิดว่าไอ้นาคเป็นผีเหรอมากเปล่าไอ้ชินนาคมันจะเป็นผีได้ไงวะก็เห็นมันอยู่ป้าแกคงเมาแล้วพูดไปเรื่อยนั่นแหละเออจริงไอ้มากไปไหนวะมะนาวนั้นที่ฉันทำหล่นเอาไว้หยิบหน่อยได้ไหมพี่มากอยู่ไหนพี่มากอยู่ไหนยืมแรงพวกมึงหน่อยไอ้เต๋อมึงมาช่วยกันดิแม่งกินแรงเพื่อนไปเอาขวานบนบ้านมาเลยเออเออไอ้มึงแม่กูอ่ะเคยบอกว่าถ้ามองรอบด้านหลังขาจะเห็นว่าใครเป็นผีอ
รหรือเปล่าจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรจ้าไม่ให้มาขวัญน่ะเชนกูลองแล้วไม่มีอะไรเลยมึงแม่งโคตรมั่วจริงเหรอวะเออดิจะทิ้งแอมมากไว้หรองั้นเราไปบ่อยมากกันไอ้มาพวกกูมีอะไรจะบอกไอ้มามีอะไรวะเออคือพวกกูอ่ะจะมาบอกว่าเมียมึงอ่ะเป็นอะไรเหรอจ๊ะเป็นคนสวยอ๋อคือพวกกูอยากเล่นใบคำเออใช่เนาะบินข้าวเสียทุกหมาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาใส่เสื้อหญิงเมียอ๋อกูรู้ละผีเสื้อทุกฮะอะไรวะเอ้านี่ก็เสื้อนั่นก็ผีเสื้อเออชิดไม่ตอบผิดที่ไม่ให้เตอเออใช่ไอชิดแม่งตอบผิดว่ะตากผ้าไว้รีบไปก่อนนะมึงคนเดียวเลยชินไม่น่าทำอะไรงูเลยพวกมึงอ่ะออกไปจากบ้านป้ากูได้ละพวกมึงก็ไม่ต่างอะไรจากพวกชาวบ้านอะไรของมึงไว้มากมึงฟังคนอื่นเขาบ้างดิวะเมียมึงตายไปเรื่องจริงเมียกูยังไม่ตายเว้ยพวกชาวบ้านถูกไอ้ปิงหลอกกันหมดมึงเลิกงงสักทีเถอะหันฟังกูบ้างที่พวกกูพยายามจะบอกมึงอ่ะก็เพราะเห็นมึงเป็นเพื่อนนะเว้ยกูไม่มีเพื่อนแบบพวกมึงกูว่าเราต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้ววะเขาไล่พวกมันกลับไปหมดแล้วนะแล้วไปทำอะไรมันเนี่ยดูซิตัวเลือดหมดเลยไม่ต้องห่วงนะว่าแต่หน้าของเขาอ่ะสวยขนาดเนี้ยจะเป็นผีได้ไงนะ
พวกมึงทำอะไรของพวกมึงวะอีน่าเป็นผีจริงนะเว้ยผีอะไรของพวกมึงพวกมึงคิดไปเองกันทั้งนั้นอ่ะเมียกูยังไม่ตายเว้ยเลือดไอ้มากเปล่าวะโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้โอ้ยเอ้ยมากเป็นไรปะวะกูเจ็บแผลวะหูเลือดมันยังไหลไม่หยุดอีกเหรอวะไอ้ชินรู้ว่ามันแปลกๆปะวะเลือดเยอะมากมันมองใต้หมอนขาแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่าไอ้หน้ามันยังไม่ตายเหรอวะแต่ส่วนที่กูเห็นหลังบ้านมันใส่แหวนเหมือนไอ้หน้าเป๊ะเลยนะแสดงว่าอนันตปาชัยเยปาติเตเฉยสมรับว่ามันสวยมากเหรอวะแสดงว่าอีน่ามันถูกใส่ร้ายเหรอวะมึงแน่ใจนะว่าอีน่าเป็นคน yes งั้นเราก็พาอีน่าหนีไปกับเราได้แล้วดีน้าน้าอะไรเหรอจ๊ะทำไมพวกพี่มากัน4คนแล้วพี่มากล่ะพอดีสงครามมันลามมาถึงพระขนงไอ้มากก็เลยให้พวกฉันมารับอาจารย์งั้นเราก็รีบขึ้นเรือกันดีกว่าชิบหายแล้วน้ำหนักเกินอะไรไม่จำเป็นโยนทิ้งไปไอ้เรื่องนี้จำเป็นอยู่ไหมเฮ้ยไม่พายไม่พายไม่พายสวยพายมาส่งไม้พายมาเร็วส่งไม้พายมาเร็วเร็วไม่จมแล้วเร็วไม่จมก็ดีหรอกแต่จะพายยังไงล่ะไอ้แม่ช่วยด้วยกูเป็นตะคริวเว้ยผีเลยวะเป็นตะคริวได้ด้วยมันยังไม่ตายดิส่งมือมามาเอามือพายอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะถึงนี่จ้ะไอ้เต๋อทำไมมึงไม่พายต่อวะมึงจะยืนทำไมเนี่ยไอ้เต๋อไอ้แม่หลบไปดิไอ้ชินกับไอ้เอหลบไปเออมึงก็หลบด้วยหลบไหนหลบขวาไอ้ชินหลบซ้ายซ้ายมึงหรือซ้ายกูฮะไอ้ห่าหลบไหนก็หลบเถอะเทียนกองรถดังสนั่นเหล่าชายชักกั้นปกปักแต่ตะพีแฮยามล็อกกูจะมาล็อกไม่ล็อกทันทำไมตอนนี้วะให้จับตะกะแตนคือนั่นดิถ้าได้เปรียวนักคิดถึงยอดกูจะเต้นตามมันทำไมวะข้าต้องระบายท่านได้ลุกขึ้นมาสาวเอาดับขัดขัดขัดเล่นอีน่าคุณพีไอชินเร็วว่าน้ำขึ้นมากูบอกแล้วไงว่ากูว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะเอาไว้ดีหลวงพ่อจำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามทุกคนออกนอกสายสินนี้โดยเด็ดขาดนางหน้ามึงออกมาเถอะมึงก็รู้ว่าคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้นาคพี่มานาคพี่มานาคพี่มาผีเล็กยิ่งมันหน่อมแนมมาตัวเองอะไรอีกแต่การมันเลยหลวงพ่อโยมเต๋อเอาน้ำมันมาสาดเต๋อ
หกหมดเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงตราบใดที่เราอยู่ในชายซิมนี้เราก็จะปลอดฉันก็อยู่ของฉันดีๆพวกพี่มายุ่งอะไรด้วยผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนสิขี้จะเล็ดแล้วเนี่ยไม่งั้นให้ก็ไปอยู่กับฉันเถอะอย่าร้องไห้สิตัวเองเดี๋ยวไม่หล่อนะขอโทษนะที่ต้องโกหกมาตลอดฉันก็แค่อยากอยู่กับพี่ให้นานที่สุดอีกแค่หนึ่งวันก็ยังดีไม่เป็นไรหรอกพี่รู้ตั้งแต่มันใบ้คำแล้วแต่พี่ก็อยากอยู่ตรงหน้าไปนานๆพี่มากแต่ฉันตายไปแล้วนะคนกับผีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันผิดธรรมชาติถ้าอย่างนั้นความรักของเราคงผิดธรรมชาติขนาดหน้าที่ตายไปแล้วยังกลับมาหาพี่ได้เลยผิดด้วยหรอที่เราจะรักกันขนาดนี้แต่ไม่กลัวเขาหรอกลัวสิแต่กลัวไม่ได้อยู่กับตัวเองมากกว่าคุณมีสัญญาด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันถ้ามึงกลายผีจะไม่ทิ้งพวกมึงเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามึงขี้เจริญไม่ใช่หรอเอานะรักนะน่ารักพี่ไหมฉันรักพี่มากมากมากเลยนะพี่อ่ะก็รักนากนากนากเลยนะขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจสุดเกินพอ